ร้อยแล้วค่ะเมนูหมูทอดน้ำปลานะคะเนี่ยค่ะมาทานด้วยกันนะคะข้าวก็สุกแล้วเนี่ยค่ะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะ